ยินดีต้อนรับนะครับสสนิตยามีสีครับก็ยินดีต้อนรับนะครับขอเสียงตบมือสักนิดนึงครับดังๆก็ได้ครับสสจะได้ชื่นใจนะครับวันนี้ท่านสสก็น่าจะมีในเรื่องของนะครับแผนการช่วยนะครับนะครับเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมอีกท่านหนึ่งนะครับทนายฝ่ายกฎหมายนะครับคณินอดิศักดิ์ธานนท์ครับผมขอเรียนเชิญครับครับผมขอบคุณเสียงตบมือนะครับสวัสดีค่ะนิตยามีสีนะคะหรือว่าสสก้อยนะคะวันนี้มีโอกาสเข้ามาในหมู่บ้านโกลเด้นนิโอชาร์นิโอนะคะคืออย่างนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยที่เดี๋ยวขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องชาวหมู่บ้านโกลเด้นนิโอก่อนนะคะที่ไว้วางใจเลือกก้อยมาเลือกตั้งเข้ามาไว้วางใจพรรคตอนนั้นก็คือก้าวไกลเนาะตอนนี้เป็นประชาพรรคประชาชนแล้วค่ะเราก็พยายามจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในฐานะฝ่ายค้านนะตอนนี้ในการลงพื้นที่เนี่ยค่ะเราก็เข้าใจว่าในหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรรจะมีการวิธีการดูแลตัวเองอีกรูปนอกเหนือจากที่เป็นชุมชนปกติที่อบต.หรือเทศบาลเข้าไปดูแลได้แต่ถ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการหมู่บ้านมีนิติบุคคลหมู่บ้านดูแลอยู่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในฐานะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนแล้วหลังจากอบรมครั้งนั้นแล้วเนี่ยเราโครงการอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับนิติบุคคลกฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโดยอาจารย์คณินอธิศักดิ์ชานนท์เดี๋ยวกำลังจะได้มาพบปะทุกท่านนะก็คือตอนหลังจากจบอบรมเนี่ยเราก็เดินทางไปให้ความรู้หรือว่าพบปะพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านจัดสรรมากขึ้นวันนี้มีโอกาสดีที่หมู่บ้านนี้ได้จัดประชุมใหญ่การเกิดขึ้นก็ขอโอกาสเข้ามาสวัสดีแล้วก็สังเกตการว่าที่นี่มีปัญหาอะไรบ้างหากว่าทางทีมงานของก้อยทีมงานสสช่วยอะไรได้เราก็พร้อมยินดีที่จะเข้ามาช่วยมาดูแลเหมือนกันค่ะเพราะว่าทุกท่านเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในตำบลราชาเทวะอยู่ในตำบลราชาเทวะซึ่งก็เป็นพื้นที่การดูแลของก้อยเหมือนกันนะคะมีหลายๆครั้งที่พี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรสะท้อนกลับมาที่ก้อยหรือว่าทีมงานค่อนข้างเยอะว่าเหมือนเขาถูกละเลยจากหน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแลหรือว่าจากหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเช่นเทศบาลหรืออบต.เป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะก็เราที่จริงเราก็อยากเข้ามาในส่วนตัวก้อยเนี่ยอยากจะเข้ามาตั้งแต่ตอนหาเสียงหรือว่าตอนได้แรกๆแหละแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสเพราะด้วยความที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรการเข้ามาเนี่ยในพื้นที่เอกชนเราต้องทำเรื่องขออนุญาตบางครั้งเรายังไม่ทราบด้วยว่าในหมู่บ้านมีปัญหาอะไรพอเราได้จัดอบรมเกิดขึ้นเกี่ยวกับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเราได้มีการแสดงความคิดเห็นณวันประชุมวันนั้นก็จะได้รู้หลายๆหมู่บ้านว่ามีปัญหาอะไรแล้วเราก็มีการส่งคอนแทคกันไว้เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนว่าหากมีปัญหาเราสามารถเข้าไปได้วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสก้อยเข้ามาร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วก็ต่อจากนี้หากมีอะไรที่เราสามารถก้อยสามารถช่วยอะไรได้บอกได้เลยค่ะด้วยอำนาจหน้าที่ของสสแล้วก็หนึ่งในกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมเนี่ยเราก็พร้อมที่จะออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณค่ะครับขออนุญาตเรียนท่านสสครับขออนุญาตเรียนท่านสสสะพานเราพังอยู่เนี่ยเดี๋ยวขอทีเดียวเลยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวไม่บอกให้สสทราบก่อนว่าเราเดือดร้อนทั้งหมู่บ้านครับ200กว่าหลังคาเรือนแล้วก็หมู่บ้าน
นีโอ2ร้อนด้วยกันเพราะสะพานเนี่ยพังตั้งหลายเดือนแล้วเรายังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ผู้จัดสรรก็ยังปัดและไม่ทราบว่ามันเป็นของอบต.ด้วยหรือเปล่ายังไงฝากด้วย take action นะครับจะเป็นพระคุณอย่างจริงและพวกเราจะไม่ลืมครับผมขอบคุณครับก็อันนั้นคือประเด็นเร่งด่วนนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าสะพานเนี่ยมันชำรุดแล้วก็เราก็กลัวว่าจะเกรงจะเกิดอันตรายซึ่งทางฝ่ายจัดการเนี่ยได้ประสานไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทางอบต.ซึ่งตรวจเช็คแล้วว่าถนนที่เข้ามาเนี่ยเป็นเขายกให้เป็นสาธารณประโยชน์ไปแล้วเพราะฉะนั้นสะพานน่าจะเป็นอยู่ในความดูแลของอบต.ด้วยแต่ก็คือตอนนี้เขาก็ยังนิ่งเฉยเขาก็เราพยายามจะตามอยู่ตลอดนะครับแต่ก็คือไม่ได้รับการร่วมมือในการที่จะเข้ามาแก้ไขนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของถนนมันต่ำไม่รู้ว่ามันต้องเป็นความรับผิดชอบของใครที่ผู้จัดสรรเขาสร้างมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์แต่มันต่ำมากพอน้ำขึ้นสูงเนี่ยน้ำท่วมทุกครั้งตรงสะพานนะครับท่วมขนาดว่าป้ายทะเบียนรถของลูกบ้านนะครับกระจุยกระจายในหลายครั้งนะครับแล้วในหมู่บ้านเราเองเนี่ยก็มีปัญหากับผู้จัดสรรเรื่องของการก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่แบบอนุญาตสรรเช่นการถมที่ไม่เท่ากับถนนกิ่งแก้วซึ่งในขออนุญาตสรรนี่ก็คือว่าถมเท่ากับถนนสาธารณะซึ่งหมู่บ้านเราอะต่ำกว่า1เมตรครับเมตรหน่อยๆเลยครับพอฝนตกปุ๊บก็น้ำท่วมตลอดแล้วก็ปัญหาก็คือว่าปกติหมู่บ้านอะเขาขออนุญาตจัดสรรเนี่ยไม่มีการชูดน้ำออกครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าในแบบอะผมไปดูแล้วไม่มีการชุบน้ำออกเป็นภาระเราจะต้องสูบน้ำออกตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่ผู้จัดสรรดูแลครับจนณปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่เราก็แก้ไขกันเองนะครับแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่เรากำลังจะผลักก็คือว่าตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนเจรจากับผู้จัดสรรมาโดยตลอดล่าสุดนี่ผู้จัดสรรไม่ตอบกลับในหนังสือของเราก็คงต้องดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็อาจจะขอดำเนินการเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องฝากสสก้อยนะช่วยผลักดันด้วยเราอาจจะเรียกร้องไปถึงในส่วนของกรรมาธิการก็อยากจะได้รับคำแนะนำว่าเราจะไปต้องกรรมาธิการส่วนไหนบ้างครับเรื่องของถนนแล้วก็สะพานที่น่าจะเป็นสาธารณะแล้วถูกต้องไหมคะไอ้เรื่องเกี่ยวกับของอบต.อำนาจหน้าที่ของอบต.เนี่ยเดี๋ยวก็ให้รับสองเรื่องนี้เข้าไปตามต่อที่อบต.ให้ว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็สามารถต้องให้เร่งเข้ามาแก้ปัญหาโดยด่วนเพราะในเรื่องของสะพานเนาะเมื่อกี้ก็ขับรถเข้ามาก็ยังมีการพูดคุยกับน้องผู้ช่วยอยู่เลยว่าทำไมสะพานมันชำรุดยังเปิดให้ใช้ได้กันขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สังเกตว่าน่าจะเป็นของสาธารณะแล้วแหละเพราะว่าเสาไฟมันปักแล้วเนาะเสาไฟปักแล้วเสาไฟจะปักได้ก็น่าจะมีการเป็นสาธารณะแล้วเช่นกันหรือว่าที่หลายๆก็คือน่าจะเป็นภาระจำยอมอย่างนี้ของเทศของอบต.ราชาเทวะเนี่ยเขาจะมีอยู่2กรณีที่ปักได้แต่ถนนอาจจะไม่ใช่สาธารณะแต่ยินยอมให้ปักเหมือนภาระจำยอมอะค่ะแล้วก็หรือแม้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นสาธารณะแล้วเสาไฟเขาก็เลยปักได้อันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นสาธารณะแล้วตรวจสอบแล้วว่าเป็นสาธารณะแล้วเดี๋ยวก็ตามต่อเรื่องถนนต่ำกับสะพานชำรุดนะคะในส่วนเรื่องของเกี่ยวกับผู้จัดสรรในหมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีเซกชันที่ให้อาจารย์ได้พูดคุยหรือเปล่าอาจารย์คณินแกเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็อาจจะได้ให้คำตอบในเรื่องของเชิงกฎหมายกับทุกคนได้ว่าจะเดินทางยังไงต่อแต่ว่าในส่วนของกรรมธิการเนี่ยถ้าเราอยากจะยื่นเรื่องเข้ากรรมธิการได้ก็ยินดีที่จะรับเรื่องนี้แล้วก็ผลักดันเรื่องนี้ต่อมีอยู่2กรรมาธิการด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรเกือบประมาณ 70-80% เลยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือกรรมาธิการการกฎหมายของก็เข้าได้เหมือนกันเพราะมันต้องในเรื่องของการตีความการกฎหมายเนาะมันก็สามารถเข้าได้เดี๋ยวเรื่องของนิติบุคคลให้อาจารย์
ให้ความกระจ่างในเรื่องของกฎหมายนิติบุคคลก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เรามาหาแนวทางกันว่าอยากจะทำแบบไหนในรูปแบบของกรรมาธิการก็ได้เช่นกันก็เดี๋ยวเรียกผู้จัดสรรเรียกใครมากรรมาธิการก็เป็นตัวกลางแล้วก็ใช้การตีความกฎหมายเร่งรัดให้เขาดำเนินการแก้ปัญหาให้ค่ะงั้นเดี๋ยวก็รับปากส่วนของอบต.ไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะรีบดำเนินการติดตามเรื่องนี้ให้นะคะส่วนของเรื่องของกฎหมายนิติบุคคลเนี่ยทุกท่านฟังข้อกฎหมายจากอาจารย์รอความกระจ่างจากอาจารย์แล้วก็ตัดสินใจมาว่าเราจะยื่นกรรมาธิการหรือไม่ถ้ายื่นกรรมาธิการก็ยินดีอำนวยความสะดวกเต็มที่เลยค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็ขอขอบคุณท่านส.ส.นะครับแล้วก็ส่วนอาจารย์นะฮะก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญนะครับรบกวนท่านอีกสักครั้งหนึ่งนะครับระหว่างนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านสมาชิกกลับเข้ามาสู่นะครับวาระการประชุมนะฮะวาระการประชุมตัวครับผมขอติดต่อมือด้วยครับต่อไปครับคุณณัฐพลกิจกัญจนานะครับบ้านเลขที่11ทับ10ครับขอบคุณครับต่อไปนะครับท่านที่3นะครับคุณมนเทียนกำบังที่แจ้งของเราขอเสียงตบมือดังๆเลยครับนะครับพี่แจ็คจะต้องครองนะ10สมัยนะครับอยู่ต่อไปพอลูกบ้านไม่ให้ลงนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนะครับต่อไปท่านที่5ครับคุณอัตพลหลวงขาวครับขอเชิญครับบ้านเลขที่11ทับ23ครับผมขอท่านที่4ขออภัยครับท่านที่4นะครับต่อไปท่านที่5นะครับท่านที่5นะครับคุณทิศวรรณนะครับนพพันธ์นันท่านอาพรนะครับขอรับเชิญครับขอบคุณมากเลยครับผมจำที่เขาผมบอกที่เขายิ้มนะยิ้มสวยมากนะครับผมก็เลยยังไงก็ต้องเอามาให้ได้ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณที่มาร่วมเป็นกรรมการนะครับครับผมคนรุ่นใหม่เนาะที่ดูนะครับมาผักดันกันอีกท่านหนึ่งครับขอให้ชื่อหน่อยทีมงานครับผมมีไหมท่านที่6ที่บอกผมเมื่อกี้เนาะมีไหมครับอีกท่านหนึ่งอ่ะนะครับสรุปว่าไงครับสรุปโอเคใช่ไหมครับขอเสียงตรงมือเลยครับขอริ้นเชิญครับขอริ้นเชิญเลยครับผมขอริ้นเชิญครับท่านสมาชิกยังงงๆอยู่นะครับขอริ้นเชิญเป็นกรรมการครับท่านนะครับครับผมขอริ้นเชิญครับทีมงานเอาเก้าอี้ให้ท่านหน่อยนะครับครับผมนะครับยิ้มน่ารักนะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับวัยรุ่นใหม่นะครับช่วยมาเป็นขุมพลังผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับมีหลายอย่างหลายนโยบายที่จะต้องร่วมกันนะครับนะครับท่านที่6นะเป็นกรรมการโดยคุณปัญญาเลิศชัยเพ็ญนะครับขอริ้นเชิญครับ6ท่านแล้วนะครับเลขคู่อยู่แล้วเราต้องไปเลขขี้นะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตนะครับนะครับสมาชิกท่านใดนะครับรับรองทั้ง6ท่านนะครับติ๊กตรงรับรองเลยนะครับแล้วก็ลงชื่อนะครับใส่บ้านเลขที่นะครับแล้วก็สถานะกรรมสิทธิ์หรือผู้รับฉันทะให้เรียบร้อยนะครับออกได้เยอะมาคือท่อน้ำอ่ะแทบจะไปไม่ทันปั๊มสูบครับในช่วงที่ฝนตกไม่หนักมากตกหนักประมาณปานกลางนะน้ำมันไปช้าน้ำไปช้าทำให้เวลาในการสูบแทนที่จะชูดออกได้ไวเพื่อให้มันมีพื้นที่เก็บน้ำเยอะๆครับมันก็ไม่มีแล้วพอท่อด้านปลายมันสูงเนี่ยทำให้ภายในหมู่บ้านที่บางสมาชิกบางท่านเปิดฝาท่อมาแล้วบอกว่าเอ้าทำไมไม่ลอกท่อเลยน้ำเต็มท่อแล้วคือต่อให้ลอกท่อไปน้ำก็ไม่ไปเพราะตรงนี้ตรงคอไอ้ตรงโค้งเนี่ยมันสูงประมาณครึ่งนึงอ่ะของท่อสมมุติท่อ80เซนใช่มั้ยน้ำสูงประมาณ40เซนนะครับมันจะล้นไปบ่อสูบเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่เก็บน้ำในหมู่บ้านเนี่ย
ที่จริงอ่ะไอ้ท่อเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นบ่อหน่วงน้ำอันหนึ่งก็คือเป็นที่เก็บน้ำมันไม่มีพื้นที่เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าคือถ้ารื้อทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากว่าเราอ่ะไม่มีศักยภาพที่จะมาเปิดฝาท่อแล้วก็เช็คระยะทั้งหมดเพราะมันฝังใต้ดินหมดเลยตอนนี้เราเช็คได้แค่จุดของไอ้บ่อพักว่ามันระดับมันได้ไหมซึ่งตรงนี้ผมทำในแบบไอ้ที่ร้องเรียนผู้จัดสรรไปแล้วว่าลักษณะของระดับของบ่อพักเป็นยังไงนะครับถ้ารับ2ล้านมานี้ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายก็คือว่าเดี๋ยวมันมีตารางเปรียบเทียบตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวขอค่อยยกขึ้นไปนะครับคือก็ขอบคุณคุณแป๊ะนะครับที่ทำเรื่องประมาณค่าใช้จ่ายมาให้นะครับเฉพาะวางท่อใหม่เนี่ยก็2ล้าน4แล้วครับมันก็จะหมดละไอ้ 7% ที่จะมาใช้เสร็จแล้วต้องมาทำถนนมาซ่อมนู่นซ่อมนี่แม้แต่กำแพงของหมู่บ้านเองก็จะล้มเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับประตูเดี๋ยวก็เสียอันนั้นก็ต้องซ่อมบ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรามีภาระค่าใช้จ่ายคือค่าไฟที่จะต้องเสียคือต้องสูบน้ำออกตลอด24ชั่วโมงครับก็เดี๋ยวประเด็นรายละเอียดเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากว่าต้องขออภัยด้วยเพราะเอกสารที่จริงอ่ะผมก็อยากจะชี้แจงรายละเอียดให้ลูกบ้านได้อ่านก่อนที่จะเข้าประชุมใหญ่เนื่องจากภาระงานมันเยอะแล้วก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเอกสารฉบับนี้เพิ่งเสร็จเมื่อคืนจริงๆแล้วก็ให้น้องก็ส่งลิงก์ให้นะครับซึ่งสมาชิกกลับไปอ่านในรายละเอียดได้ซึ่งผมว่าผมทำไว้ละเอียดพอสมควรว่าปัญหามันมีตรงจุดไหนอะไรบ้างนะครับคราวนี้ก็คือการเนี้ยก็ต้องเราก็ต้องยอมรับเสียงมติของเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมใหญ่นะครับว่าจะรับหรือไม่รับนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องขอเรียนเชิญอาจารย์คณินนะครับมาให้ความรู้ทางด้านข้อกฎหมายของนิติบุคคลบ้านจัดสรรนะครับครับผมขออนุญาตครับขอเสียงตบมือให้ท่านอาจารย์ด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมอาจารย์คณินอธิศักดิ์ชานนท์นะครับเจ้าของเพจกฎหมายนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนะครับครับก็ยินดีที่มาพบปะพี่น้องประชาชนของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเมื่อวานก็ไปบรรยายมาอีกหมู่บ้านหนึ่งเดือนที่แล้วบรรยายตลอดเลยนะก็ดีใจมาแบ่งปันความรู้ให้พวกเรานะครับได้สอบถามกันว่าหมู่บ้านของท่านนั้นมีปัญหาอะไรข้อกฎหมายเป็นยังไงและต้องแก้ไขยังไงระหว่างนิติกับผู้จัดสรรระหว่างสมาชิกด้วยกันสมาชิกกับนิติมันจะมีปัญหาอย่างนี้ทุกหมู่บ้านจัดสรรเลยนะครับผมในฐานะคนที่จับกฎหมายฉบับนี้มา20ปีแล้วก็เป็นประธานหมู่บ้านของโนเบิลโฮมด้วยเป็นหัวหน้าสำนักงานกฎหมายสมาร์ทลอด้วยก็เลยเขียนบทวิชาการทางวิชาการหมู่บ้านจัดสรรนี้ให้กับประชาชนอ่านแล้วก็เข้าใจว่าเราต้องอยู่ยังไงถึงจะมีความสุขร่วมกันนะครับเพราะว่าบ้านท่านติดกันต้นไม้ปลิวไปประตูยามเปิดมั่งไม่เปิดมั่งบุคคลออกมาก่อความไม่สงบในหมู่บ้านมั่งจะทำยังไงกันปัญหาทั้งหมดเลยนะครับนะวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาเป็นวิทยากรผมคงไม่ต้องบอกว่าเงิน 7% คืออะไรผมไม่ต้องบอกว่าอาณาจักรของท่านนั้นอยู่ตรงไหนนะครับผมคงไม่ต้องไปบอกว่าคอสะพานมันร้าวมันพังใครมีหน้าที่ต้องซ่อมปัจจัยในการดูอยู่มาตรฐานนั้นดู2ข้อ1ดูข้อบังคับข้อบังคับของหมู่บ้าน1กับข้อบังคับของหมู่บ้านที่2ที่3ที่4ที่5ไม่เหมือนกันสาระสำคัญแตกต่างกันหมู่บ้านนี้อาจจะมีกรรมการ5คนหมู่บ้านนั้นอาจจะมีกรรมการ7คนหมู่บ้านนี้คุณสมบัติของคณะกรรมการเป็นแบบนี้อีกหมู่บ้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันที่กฎหมายกำหนดไว้คือต้องมีข้อบังคับอันที่สองทรัพย์ของท่านในรั้วนี้ถนนเป็นของนิติบุคคลว่าจัดสรรนอกรั้วจะเป็นของผู้จัดสรรหรือจะเป็นสาธารณะฐานะนั้นท่านต้องไปดูหลังโฉนดของเขาคอสะพานเป็นยังไงใครมีหน้าที่ซ่อม
ถ้าให้เป็นทางสาธารณะแล้วเชื่อมต่อกันมาเป็นทางสาธารณะแล้วอบต.เป็นผู้ซ่อมตามพ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องถิ่นพ.ศ.2497แต่ถ้าเกิดยังเป็นของผู้จัดสรรหน้าที่ในการดูแลสาธารณูปโภคของผู้จัดสรรตามพ.ร.บ.การจัดสรรที่ดินปี43ข้อ42บัญญัติไว้ชัดเจนเลยว่าให้ผู้จัดสรรนั้นมีหน้าที่ในการดูแลบำรุงสาธารณูปโภคให้ใช้เช่นนั้นได้ตลอดไปจนกว่าละจะจัดตั้งนิติแล้วส่งมอบโอนให้กับเขาจัดตั้งแล้วถ้ายังไม่ส่งมอบโอนล่ะหน้าที่ในการดูแลสาธารณูปโภคเป็นของใครเช่นหมู่บ้านนี้กฎหมายบอกว่าหน้าที่ในการดูแลสาธารณูปโภคนั้นถึงแม้จัดตั้งแล้วแต่ผู้จัดสรรยังไม่ได้โอนหมู่บ้านนี้ยังไม่ได้โอนยังไม่รับโอนหน้าที่ในการดูแลสาธารณูปโภคทั้งหมดตามแผนผังโครงการที่ข้าพเจ้าที่ผู้จัดสรรได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนั้นเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรในการดูแลเช่นจัดตั้งแล้วยังไม่รับมอบเลยยังไม่รับเงินโอน 7% เลยค่าบำรุงสาธารณูปโภคเลยเห็นไหมอย่างนี้ถึงแม้จะจัดตั้งนิติบุคคลหรือว่าจัดสรรแล้วเหมือนดีโอแล้วแต่หน้าที่ในการดูแลสาธารณูปโภคถนนหนทางสระว่ายน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียท่อระบายน้ำเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่จะต้องเอางบส่วนตัวนั้นมาดูแลเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องหลักการนี้เราต่อสู้กับผู้จัดสรรได้หมดไม่ว่าถนนท่านจะลาดลงมาใช่ไหมเพราะว่าในการขออนุญาตจัดสรรที่ดินนั้นคุณต้องทำแผนผังให้กับคณะกรรมการจังหวัดสุพรรณการว่าถนนสาธารณะนั้นต้องเสมอเรียบเท่ากันวัดไม่ได้เพราะว่าถนนสูงเท่านี้พอบ้านท่านต่ำเท่านี้เราไม่ใช่วิศวกรแต่ปัญหามันเกิดขึ้นคือน้ำท่วมทำยังไงก็มาวัดถ้ายิงระดับก็รู้เลยว่าต่ำกว่ากี่เมตรเหมือนกับที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่เขาร้องเห็นป่ะถนนทำไมต่ำกว่าที่ทำไมคุณโฆษณาขายไว้ที่คุณไม่ได้ทำตามแผนผังโครงการเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานั้นทำไมครับณวันนี้ยังไม่รับโอนสาธารณูปโภคยังไม่รับเงิน 7% ค่าบำรุงสาธารณูปโภคมาจากผู้จัดสรรนั้นถือว่าหน้าที่ในการดูแลสาธารณูปโภคตามแผนผังโครงการของหมู่บ้านนี้นั้นเป็นของผู้จัดสรรอันนี้มันมีเรื่องอยู่ว่าณเวลาหนึ่งก่อนหน้านี้มีโจรขึ้นหมู่บ้านสมาชิกเราหลังหนึ่งนะครับแล้วต่อมาเกิดความเสียหายกับบ้านสมาชิกนะครับแล้วสมาชิกเขาก็เกิดความเสียหายจริงๆนั่นแหละนะครับเขาก็ประสานกับรปภ.ยามรักษาความปลอดภัยประสานกับนิติสมาชิกของเรานั้นก็เกิดความคิดว่าน่าจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ของเขามากกว่านี้แต่ว่าไม่มีใครตอบโจทย์ให้เขาได้กับความเสียหายที่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในการที่โจรขึ้นหมู่บ้านเขาแล้วก็จับผู้ต้องหาได้สมาชิกบริษัทรักษาความปลอดภัยนั้นก็ชำระเงินเบื้องต้นให้กับสมาชิกไปส่วนหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่แต่ความเสียหายของท่านสมาชิกเหล่านั้นมากกว่าเขาก็ไม่มีใครชดใช้ให้เขาได้ไงไม่นิติก็ไม่ได้ชดใช้บริษัทยามก็ไม่ได้ชดใช้เพิ่มก็เกิดความว่าสิทธิ์ของเขานั้นน่าจะควรได้รับมากกว่านี้ก็เลยนำคดีไปฟ้องศาลจังหวัดสมุทรปราการเป็นคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายในส่วนที่มันเกินกว่าที่ชดเชยมาอีกประมาณผมจำไม่ได้ว่า2-3 แสนบาทนะครับผมได้รับคดีนี้จากนิติให้ช่วยดำเนินคดีนี้ให้ผมก็ไปศาลนะครับก็อ่ะเขาไปครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามก็ว่าไปครั้งสุดท้ายเมื่อวันสองวันนี้เองนะครับก็มีการพูดคุยกัน4 ฝ่ายระหว่างผู้เสียหายของเราก็คือสมาชิกของเราผมตัวแทนนิติคณะกรรมการแล้วก็ทนายความของบริษัทรักษาความปลอดภัยแล้วก็ศาลก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลศาลก็คุยด้วยเหตุด้วยผลสุดท้ายแล้วรายละเอียดไม่ต้องไปลึกสุดท้ายแล้วท่านสมาชิกก็ใจดีนะครับก็เห็นใจนะครับก็เห็นใจว่าเอาละความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้วเราควรจะยุติกันได้ทุกฝ่ายเขาก็ถอนฟ้องให้ผมก็ไม่คัดค้านอะไรแล้วก็
ทางฝ่ายบริษัทรักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้คัดค้านอะไรก็ถอนฟ้องมาอันนั้นเป็นคดีที่1 นะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกบ้านหลังนั้นด้วยที่ถอนฟ้องไปเพื่อที่จะทำให้ความสงบเรียบร้อยมันเกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้อีกต่อไปนี่ต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วผมก็บอกคณะกรรมการว่าสิ่งที่ลูกบ้านเขาคอมเพลนนั้นว่าเขาไม่ปลอดภัยจากการรักษาความปลอดภัยมันมีอะไรบ้างก็เป็นดำเนินแก้ไขให้กับเขาไปเพื่อที่จะไม่ได้ก่อให้เกิดกับสมาชิกท่านอื่นๆอีกโดยจะดำเนินการอย่างไรนั้นก็ขอให้เป็นมติที่ประชุมใหญ่ในการหาเหตุและผลในการที่จะดำเนินการเช่นติดกล้องวงจรปิดเพิ่มไหมบริเวณรั้วเพิ่มยามไหมอะไรเงี้ยก็เป็นมติของที่ประชุมใหญ่คุยกันเองด้วยเหตุและผลนะครับอันนี้คดีที่1จบไปแล้วส่วนอีกคดีนึงผลสืบเนื่องตามมาจากคดีแรกก็เป็นการฟ้องหมิ่นประมาทกันฟ้องหมิ่นประมาทคดีที่1ก็คือสมาชิกนะครับคนเดิมฟ้องหมิ่นประมาทสืบเนื่องมาจากคดีนั้นว่าฟ้องคณะกรรมการนิติคนหนึ่งนะครับก็คือคุณประธานนี่เองว่าลงข้อความในกลุ่มไลน์คือสมาชิกเข้าใจว่าเขานั้นเสียหายกาจะเกิดจากการลงกลุ่มลงข้อความในกลุ่มไลน์ผมไม่ต้องบอกว่าลงอะไรก็แล้วกันนะครับสุดท้ายก็ประนีประนอมกันไม่ได้ก็สืบพยานกันนะครับซึ่งต่อมาศาลในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนั้นศาลได้ยกฟ้องตัวได้ยกฟ้องว่าประธานนั้นลงโดยในฐานะคณะกรรมการคนหนึ่งเพื่อที่จะแจ้งให้กับสมาชิกทราบว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีข้อความหนึ่งว่าหากว่าเป็นคณะกรรมการแล้วต้องถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีนี้นะครับต่อไปก็จะมีใครเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไปทำให้สมาชิกไม่สบายใจหาว่าไปฟ้องกรรมการทั้งที่เขาไม่ได้ฟ้องกรรมการเขาฟ้องนิตินะครับผมเข้าใจนะผมทำคดีมา30ปีผมเข้าใจผมก็คุยกันไม่ได้ก็สืบไปเพื่อความสบายใจศาลยกฟ้องแล้วนะศาลก็บอกว่าไม่มีมูลประธานเขาลงข้อความเพียงเพื่อแค่แจ้งให้นิติทราบไม่มีเจตนาที่ทำให้สมาชิกเสียหายก็โอเคเมื่อคนกลางตัดสินมาอย่างนั้นก็จบกันไปในคดีนี้ก็ยกฟ้องไปอีกคดีนึงในระหว่างการที่ปณีไก่เกี่ยกันคดีแรกนะครับผู้จัดการก็ไปด้วยคือคุณแปะก็ไปด้วยก็มีการพูดปรึกษาหารือกันในที่ประชุมแล้วก็มีการกล่าวถ้อยคำขึ้นมาถ้าเป็นมุมมองผมก็บอกว่ามันเป็นการหารือไม่ได้มีประมาทอะไรกันแต่ในขณะเดียวกันทางทนายฝ่ายของผู้เสียหายกับผู้เสียหายก็ไปด้วยก็ไปไกลเกลี่ยด้วยคือผมเข้าใจว่าอารมณ์ของคนนะระหว่างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาคิดไว้นะครับกับหมู่บ้านน่ะถูกไหมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของหมู่บ้านอย่างเงี้ยมันก็จะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันผมเข้าใจอาจจะพูดอะไรที่แรงไปบ้างผู้เสียหายกับทนายก็เอาคำที่พูดกันรุนแรงเอาอย่างเงี้ยว่ากันอย่างเงี้ยในนั้นไปฟ้องต่อศาลซึ่งก็สืบพยานไปแล้วนะครับรอฟังคำพิพากษาชั้นไต่สวนฟ้องวันไหนนะวันที่5นี้นะครับก็แจ้งให้ทราบทีนี้อยากฝากอะไรถึงสมาชิกแล้วก็คณะกรรมการที่จะเป็นครั้งต่อไปจากประสบการณ์จริงๆเลยนะครับปัญหาระหว่างสมาชิกกับนิติผมอยากให้ทุกคนอย่าคิดว่าเป็นปัญหาของคณะกรรมการผมไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าเป็นปัญหาของสมาชิกส่วนตัวผมอยากให้ทุกคนคิดว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านนีโอนี้เป็นพี่น้องกันถ้าเกิดคุณคิดว่าเป็นพี่น้องกันแล้วปัญหาต่างๆจะไม่นำคดีขึ้นไปสู่ศาลได้เลยเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนิติก็จะมาสมาชิกก็จะไปนิติแต่สมาชิกคนอื่นแล้วไม่คอมเพลนอะไรเลยแล้ววันหนึ่งล่ะมันมาเกิดกับท่านบ้างแล้วเกิดเขานิ่งเฉยหมดปุ๊บเนี่ยท่านจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรผมไม่อยากให้ภาวะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นภาวะส่วนตัวในวัจสันนะครับให้คิดว่าเป็นพี่เป็นน้องกันผมเป็นประธานหมู่บ้านโอเพ่นโฮมผมคิดอย่างนี้เสมอเลยว่าทุกคนเป็นเพื่อนผมทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันใครมีอะไรก็มาใครแก้ปัญหาเชื่อป่ะใบไม้ร่วงเขาจะมาฟ้องผมเลยผมก็ไปป้ามานี่ทำเงี้ยใบไม้ร่วงไม่ดีนะไม่มีใครฝาดไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาคนมาฝาดก็จบไม่มีทะเลาะอะไรกันเ
ผมขอนะโอเคจบเห็นไหมไม่ติดติ๊กเกอร์ไม่ติดติ๊กเกอร์เดี๋ยวคนร้ายมันเข้ามาก็ไม่มีปัญหาเลยเลยก็คุยกันธรรมดาผมอยากให้ทุกอย่างในหมู่บ้านนั้นเป็นของทุกๆคนที่จะช่วยกันดูแลแล้วปัญหาก็ไม่เกิดทีนี้ยกฟ้องไปคดีนี้คดีหนึ่งใจผมนะผมอยากให้ถอนฟ้องไปผมไม่อยากให้พี่พากษาแล้วก็ต่อมาก็มาฟ้องกลับกันอีกว่าอันนั้นฟ้องเท็จอันนี้ฟ้องไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยทั้งจริงความเป็นจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละผมอยากให้มันยุติกันแค่นี้พอแล้วเราก็ทำไมครับอยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบต่อไปนะครับแค่นั้นเองเอาไว้ทะเลาะกับคนไปนอกดีกว่าเนาะเอาไปทะเลาะคนไปนอกว่าเขามาเผาขยะเขามาทำอะไรให้กับสมาชิกเราเดือดร้อนแล้วไปทะเลาะกับเขาเงี้ยอย่างนั้นดีกว่านะครับนะในฐานะคนทำคดีหมู่บ้านจัดสรรไม่อยากเห็นสมาชิกฟ้องนิติไม่อยากเห็นนิติฟ้องสมาชิกยกเว้นค่าส่วนกลางนะยกเว้นค่าส่วนกลางนะครับไม่อยากจริงๆเลยนั้นคุยกันดีๆนะครับแล้วก็คดีที่จะขึ้นศาลวันที่5นี้ถ้าเป็นไปได้นะครับยุติต่อกันเถอะนะขอโทษกันไปใครผิดก็ขอโทษไปการขอโทษนั้นมันไม่ได้เสียตังค์เลยนะครับขอโทษนะผมเข้าใจคุณผิดขอโทษเดี๋ยวต่อไปจะไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวต่อไปจะไม่ทำอะไรอีกแล้วนะเดี๋ยวคณะกรรมการชุดใหม่มาคุณจะไปฟ้องเขานะเพราะว่าค่อยๆ คุยกันไม่อย่างนั้นทำไมขาข้างหนึ่งของคณะกรรมการผมจะบอกให้นะอยู่ในตารางนะไม่จริงหรอกอาจารย์นี่เลยวินมิวเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังนะท่านคณะกรรมการฟังนะวินมิวเนี่ยมันจะเป็นวงรอบอย่างนี้อันนี้หมู่บ้านหนึ่งอันนี้หมู่บ้านวินมิวอันนี้ก็หมู่บ้านหนึ่งแต่ถนนมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีโรงแรมหมู่บ้านวินมิวสร้างก่อนไม่รู้เรื่องนึกว่าถนนเนี่ยเป็นของวินมิลเข้าใจไหมสร้างก่อนไงสนามกอล์ฟวินมิลหมู่บ้านวินมิลแล้วต่อมาบ้านกอล์ฟบ้านหมู่บ้านกอล์ฟมันเกิดขึ้นรอบๆหมู่บ้านวินมิลไปทำไมไปปิดไม้กั้นกระดกไม่ให้หมู่บ้านกอล์ฟขอออกถ้าออกต้องแลกบัตรไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นพระราชจำยอมของทุกหมู่บ้านเป็นยังไงฮะสมาชิกฟ้องเข้าไป14ล้านศาลพิพากษาให้คณะกรรมการนิติที่1คณะกรรมการ14คนร่วมกันชำระเงิน14ล้านบาทอุทธรณ์ยืนสุดท้ายแล้วทำไมจ่ายตังค์พร้อมดอกเบี้ยแต่เอาเงินนิติจ่ายเห็นไหมความไม่รู้กฎหมายต้องทำไมต้องศึกษามันนะครับอันนี้ก็บอกไว้ไม่งั้นเราไปฟ้องเขาพอเราไปฟ้องเขาเสร็จปุ๊บเอาไปฟ้องเขานี่เลยลักทรัพย์แล้วเขาไม่ได้ลักอ่ะเขาก็ฟ้องกลับเลยทำไมฟ้องเท็จตายอีกติดคุกฟรีอีกฟ้องเท็จไม่ได้นะต้องทำไมใครเป็นคณะกรรมการต้องรอบครอบเรื่องนี้ก็ขอฝากไว้นะครับอันนี้คดี3คดีที่ผมไปทำมาแล้วก็แจ้งให้ทราบนะครับใครมีอะไรถามไหมครับไอ้ที่ดินที่เป็นไรเอามาตอบเพียงหน้าคนอย่างนี้มา20ปีผมกับทนายก้อยไปฟ้องให้เขาไม่ได้จับท่านอื่นเลยตอนนี้ศาลพิพากษาไปแล้วว่าเป็นทางสาธารณะและตอนนี้ทางอบต.บางพีใหญ่ตอนนั้นนายกมีรัศดาตอนนี้นายกรัศดาเนี่ยเอางบประมาณมาทำให้โยมแล้วคดีนี้ผมรู้สึกมีความภูมิใจมากเลยรู้สึกคิดทุกครั้งก็รู้สึกทุกครั้งแล้วก็ออกมาบรรยายกฎหมายของทุกครั้งอันนี้คือหนึ่งในสิบหมู่บ้านของไอ้บ้านปาร์คโรงเรียนสาธิตบางนาเห็นไหมผมไม่เอาสนามฟุตบอลคืนมาให้เขาอ่ะ3ไร่อ่ะเห็นไหมครับผู้จัดสรรเขาขอญาติไว้ทางผู้ปกครองผมก็ไปคุยกับเขาดีๆเลยแหละฝ่ายกฎหมายของอาจารย์มารุบุญนาส่งทีมกฎหมายมาแล้วผมก็พูดเรื่องข้อกฎหมายเขาฟังเขาขอเวลา7 วันมาใหม่พวกเขาบอกว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่อยากได้ที่อาจารย์พูดจริงๆผมคืนให้โอนไปแล้วแล้วก็โรงเรียนสาธิตบางนาขอเช่าเดือนละ6,000 บาทอันนั้นก็เป็นความสุขอันนี้คือหนึ่งในเยอะๆที่เราช่วยทำมาครับวันนี้ถ้าท่านไม่มีปัญหาอะไรสงสัยที่จะถามผมเกี่ยวกับพระจันทร์นะครับผมก็ขอขอบคุณเท่านี้และโอกาสหน้าก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอเชิญชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับท่านอาจารย์นะครับที่ได้มาให้ความรู้นะครับยังไงผมก็ขอเรียนเชิญท่านประธานนะครับยังไงก็กล่าวนะครับครับก็ขอกราบขอบคุณอาจารย์คณิมานะครับที่มาให้ความรู้กับหมู่บ้านของผมครับ
แล้วก็ยังไงก็ฝากฝังเรื่องคดีของหมู่บ้านผมให้การช่วยดูแลด้วยครับครับขอบคุณครับครับผม